สวัสดีครับทักษะสั่งนะครับวันนี้มาแนะนำตู้ระบบแอร์ลิฟต์นะครับวันนี้เราเป็นตู้กองหลังนะครับจริงๆจะเป็นตู้กองข้างหรือกองหลังหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นระดับเดียวกันแบบนี้นะฮะเราก็สามารถทำแอร์ลิฟต์ได้นะครับแอร์ลิฟต์คืออะไรก็เราจะไม่ใช้ปั๊มน้ำนะครับดันน้ำออกมาจากกองนะครับอันนี้เราจะใช้อากาศนะครับดันออกมาอย่างนี้นะครับก็เหมาะสำหรับตู้ปลาที่ปลาเขาไม่ชอบน้ำแรงๆนะครับกับพวกกุ้งแคะอะไรอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับก็เราก็ใช้ท่อ PVC นี่แหละครับต่อลงไปนะครับแล้วเราก็ใช้สว่านเจาะเอาตัวที่ใส่สายออกซิเจนนะครับแล้วก็ต่อสายออกซิเจนเข้าไปนะครับยัดเข้าไปนะครับไม่ได้ทากาวเลยนะและด้านบนเราก็ต่อ3ทางมานะแล้วชิ้นส่วนฝาปิดเดี๋ยวเราจะถอดให้ดูนะครับที่มันแคบนิดหนึ่งอ่ะเจาะรูไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ยัดไปบางคนเขาก็ไม่ได้ทำเป็น3ทางนะเขาก็ทำเป็นข้องอลงมาแล้วก็หักลงมาเลยนะแต่อันนี้ผมให้อากาศมันออกข้างบนและให้น้ำมันไหลออกมาอย่างเดียวเพราะว่าอากาศมันจะไปดันน้ำเข้ามานะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดจุ๊บนะก็เลยจะเอียงๆนิดนึงนะครับน้ำก็แรงพอควรอยู่นะครับเหมาะสำหรับปลาที่ไม่ชอบน้ำแรงนะครับเราก็ทำเป็นแอร์ลิฟต์นะครับประหยัดไฟไม่ต้องมีไอเนี้ยปั๊มน้ำนะครับแต่ปั๊มลมเราก็ควรจะต้องแรงนะครับถ้าไม่แรงก็ดันไม่ค่อยขึ้นนะฮะก็ต้องไม่ตั้งติดพื้นนะไม่งั้นมันจะดูดน้ำได้น้อยแล้วมันก็จะไม่แรงต้องประมาณนี้นะครับแล้วในกองหลังเราก็ใส่วัสดุกองหรือใส่อะไรก็แล้วแต่เราชอบเลยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเลี้ยงปลาคนเช็กกับคนเยอรมันนี่จะชอบใช้วิธีนี้นะครับเขาก็จะเอาฟองน้ำเลยนะเขาจะไม่ได้กั้นกองเขาจะเอาฟองน้ำวางด้านใดด้านหนึ่งเลยขวางเลยแล้วก็ต่อท่อ PVC อย่างนี้ขึ้นมานะแล้วก็ใส่อากาศอัดจากข้างล่างเข้ามาให้มันดันน้ำออกมาเลยนะฮะเขาจะเรียกว่าเช็คแอร์ลิฟต์กับไอตัวฟองน้ำนั่นก็เรียกว่าไอแฮมเบอร์เกอร์ฟิลเตอร์นะครับขอลองเซิร์ชดูในเน็ตก็ได้นะครับก็จะมีของคนเยอรมันกับพวกฝรั่งเขาทำไว้ให้ดูนะครับวันนี้มาแนะนำแอร์ลิฟต์ก็จบลงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์แอร์ลิฟต์ตู้เรดบีมาโชว์กันนะครับไว้เดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ